เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจจากสำนักข่าว INN ค่ะก็ติดไทยสู้โควิด-19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคมหมอประวีแนะสาธารณสุขเร่งลดความเหลื่อมล้ำของบุคลากรทางการแพทย์หลังเครือข่ายบุคลากรเรียกร้องการปฏิรูปเชื่อถ้าเร่งแก้ปัญหาจะมีขุมกำลังที่มั่นคงค่ะนายแพทย์ประวีมาชมาดลส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าทางพรรคพลังธรรมใหม่ได้รับแถลงการฉบับ 2/2563 ของเครือข่ายบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเรียกร้องการปฏิรูปที่เป็นธรรม31องค์กรมีเนื้อหาที่สำคัญคือการขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินการบรรจุข้าราชการจำนวน 45,654 อัตราส่งผลต่อขวัญและกำลังใจบุคลากรสาธารณสุขที่รอคอยการบรรจุมานับ10ปีแล้วนอกจากนี้ทางเครือข่ายยังเรียกร้องเพิ่มเติมอีกหลายประการเช่นการปรับปรุงระเบียบนิยามหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสมอภาคของบุคลากรสาธารณสุขทุกวิชาชีพทุกสายงานการบรรจุเป็นข้าราชการให้ครอบคลุมทุกวิชาชีพนายแพทย์ประวีกล่าวด้วยว่าจากข้อเรียกร้องจะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าในกระทรวงสาธารณสุขยังมีช่องว่างความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมซ่อนอยู่ลึกๆผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขต้องรีบพิจารณาข้อเสนอเหล่านี้สิ่งใดทำได้สิ่งใดปรับปรุงได้ก็ควรรีบดำเนินการเพื่อปลุกขวัญและให้กำลังใจบุคลากรทุกฝ่ายงานที่ทำงานสนับสนุนบุคลากรหลักจะทำให้กองทัพสาธารณสุขไทยจะไม่ใช่มีเพียงกองทัพเสื้อขาวอย่างเดียวแต่จะกลายเป็นกองทัพหลากสีค่ะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ารองผู้การตำรวจสากลยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะว่าถูกฆาตกรรมชี้ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์และสืบสวนสาเหตุที่แท้จริงก่อนพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพันตำรวจเอกทีรุธเทวันมังคลวัฒน์อายุ50ปีตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจสากลซึ่งเป็นผู้ช่วยทูตตำรวจประจำประเทศเมียนมาและเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของพลตำรวจเอกศิวรารังสิภามนกุลอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่ออัดวินิบาตกรรมใช้ผ้ารัดเอวผูกคอตัวเองเสียชีวิตในห้องพักแฟลตป่าไม้ได้รับรายงานความคืบหน้าจากสน.พหลโยธินว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องและได้สอบปากคำแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจไว้แล้วคงต้องให้เวลากับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากยังอยู่ระหว่างรอผลการตรวจ DNA และลายนิ้วมือเพื่อนำมาประกอบกับสำนวนคดีและใช้เป็นแนวทางการสืบสวนต่อไปทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไปพนักงานสอบสวนจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์และฝ่ายสืบสวนเร่งแสวงหาข้อเท็จจริงมาประกอบคดีอย่างละเอียดก่อนสรุปความเห็นทางคดีตามขั้นตอนกฎหมายเพื่อให้เกิดความกระจ่างแก่ญาติผู้เสียชีวิตและตอบคำถามสังคมได้ค่ะขณะที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อฉุกเฉินธนาคารออมสินวันที่2เว็บอย่างล่มค่ะระบบแจ้งอยู่ระหว่างการแก้ไขการเปิดลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน 10,000 บาทต่อเดือนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อเดือนผ่อนชำระสูงสุด2ปีปลอดชำระเงินกู้6งวดแรกและไม่ต้องใช้หลักประกันของธนาคารออมสินวันที่2ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 น.พบว่ายังได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากทำให้ระบบไม่สามารถทำการได้ตามปกติโดยแจ้งว่าเนื่องจากขณะนี้มีผู้ใช้เว็บไซต์จำนวนมากเรากำลังเร่งแก้ไขเพื่อให้บริการลูกค้าได้ตามปกติขออภัยในความไม่สะดวกณที่นี้จากนี้ธนาคารออมสินยังมีสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำกู้ได้สูงสุด 50,000 บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือนผ่อนชำระคืนนานถึง3ปีซึ่งต้องใช้คนค้ำประกันหรือสินทรัพย์มาค้ำประกันอย่างไรก็ตามธนาคารออมสินจะเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่15เมษายนถึงวันที่30ธันวาคม2563และจะเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้นโดยลูกค้าไม่ต้องไปที่ธนาคารแต่อย่างใดค่ะจบการเสนอข่าว10นาฬิกา6นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN